ดูครับอันนี้คือสีนะครับที่ทาไว้บนกระเบื้องนะสังเกตว่าจะมีรอยกระเบื้องอยู่เลยนะครับก็คือทาไว้บนกระเบื้องเก่าอันนี้คือที่บ้านเก่านะครับที่อยู่ที่ในเมืองอุดรนะสังเกตว่าสมมติว่าถ้าเราเอาเล็บไปขูดอะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลอกออกมาครับมันไม่ติดนะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเราไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับปล่อยไว้ได้นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้สีคนละยี่ห้อกับติดนะดูดินี่นี่ขูดเดี๋ยวเล็บหักนะครับขูดไม่ออกเลยนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะสีพวกนี้มีแรงยึดเกาะที่จะยึดเกาะเข้าไปได้อยู่แล้วนะถ้าแบบเป็นสีที่แพงนิดนึงเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเมื่อกี้ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นตัวของพาราชิลนะครับตัวนี้เนี่ยมีแรงยึดเกาะเยอะกว่านะครับแล้วก็ทากระเบื้องได้เลยนะจริงๆแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นสีครีมเมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นตัวเบเยอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันยึดเกาะน้อยกว่าครับเวลาทาไปแล้วมันก็จะลอกดาที่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทำกำแพงอย่างที่เราเห็นข้างหลังเป็นกำแพงลายอิฐครับที่ทำทับกระเบื้องห้องน้ำครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นทาสีกันแล้วลายอิฐนะครับที่เราทำเป็นกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยนะพอมันแห้งแล้วนะครับมันก็เนี่ยอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับไม่ออกนะครับแน่นเลยนะแต่ว่าจะมีผงๆปนพวกนี้เดี๋ยวเราเอาสีตัวที่มันมีแรงยึดเกาะสูงๆมาทาเคลือบก็อยู่ละในส่วนกำแพงด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นกำแพงในส่วนที่ไม่โดนน้ำครับผมก็เอาสีเนี่ยมาทาทับไปเลยนะครับวันนี้ครับก็เป็นสีตัวซูเปอร์ชิลนะครับซึ่งมันมีเหลืออยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเอามาลองทาดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวพอทาเสร็จเนี่ยมันจะสามารถติดอยู่กับกระเบื้องได้ไหมตัวกำแพงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะฮะจริงๆสีพวกนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องผสมน้ำเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่ค่อยยึดติดครับยิ่งผสมน้ำมันยิ่งเจือจางครับเราก็ผสมมันข้นๆนิดนึงครับนะมันจะข้นๆนิดนึงปกติผมจะสังเกตงี้พอมันได้ที่อ่ะสีมันต้องไหลแบบเนี่ยครับเป็นเส้นต่อเนื่องนี้นะสายแบบมันไม่สีครับเราก็ไม่ต้องจุ่มเปียกนะจุ่มขึ้นมาแล้วก็กลิ้งออกนิดนึงครับให้สีมันแบบแค่ติดอยู่บนตัวลูกกลิ้งนะสำหรับคนที่ได้เจอพื้นที่สูงๆแบบผมนะครับสามารถเอาด้ามไม้ถูพื้นเก่าๆครับมาทำเป็นตัวต่อด้ามลูกกลิ้งได้เลยเนาะแล้วเวลาเรากลิ้งครับนะครับเรากลิ้งค่อยๆไล่ไปนะรอบแรกอะจริงๆจะบอกว่ามันอาจจะยังติดไม่ทั่วหรอกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะยังไงอะเราต้องรอสีมันกลิ้ง2รอบ3รอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแบ่งส่วนก่อนนะแล้วเดี๋ยวขอบอะครับเดี๋ยวเราระหว่างเรารอแห้งเนี่ยเราก็จะใช้แปรงเก็บนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมจะทาทับไปเลยเนาะสำหรับตรงที่เป็นกระเบื้องนะยิ่งตรงกระเบื้องเนี่ยผมบอกเลยครับให้ทารอบแรกอะทาบางๆก่อนเลยนะอันนี้คือทาเสร็จไปแล้ว1รอบนะครับจะสังเกตว่ากำแพงเนี่ยรอบเดียวสีแน่นเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นกระเบื้องเนี่ยยังไม่แน่นนะฮะส่วนคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอผมอยู่ครับแล้วก็บอกโอ้ยคุณบูมครับนี่มันเป็นวิธีการใช้งานสีที่ผิดครับมันไม่ถูกต้องนะฮะต้องบอกก่อนครับว่าคลิปวิดีโอที่ทำให้ดูวันนี้เนี่ยนะแล้วก็ทุกๆคลิปที่ผม DIY ครับจะแหกกฎทุกกฎครับในการใช้สีใช้อุปกรณ์ต่างๆครับคือ DIY จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทำตามโปรเซสสีที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ทำตามคู่มือเลยครับส่วนผมเนี่ยจะเอามาทำให้ดูครับว่าการแบบลักไก่หรือใช้วิธีที่ผิดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหรือว่าใช้ได้จริงหรือว่าใช้ไม่ได้จริงอะไรแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับเรา DIY กันแบบประหยัดงดครับทีนี้ถ้าขั้นตอนโปรเซสที่ถูกต้องครับจริงๆเราต้องใช้รองพื้นนะตัวนี้ก็ต้องรองพื้นกระเบื้องด้วย WT51 ใช่ไหมส่วนกำแพงก็ต้องรองพื้นปูนเก่านะครับแต่นี่คือผมทาทับเลยนะก็นะฮะเขาบอกว่าสีทาทับได้ครับก็ทาทับๆไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวพอเนี่ยครับอันนี้รอบที่1เสร็จไปแล้วใช่ไหมแห้งแล้วสังเกตนะครับสีตรงนี้ให้แห้งก่อนนะครับให้แห้งก่อนนะถ้ามันยังเปียกๆอยู่อ่ะอย่าเพิ่งไปทานะครับร่อนเละเทะเลยนะทีเนี้ยนี่นะครับรอบ2อ่ะพอเราทาไปเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเนื้อสีมันเริ่มเต็มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับหลังจากทาสีเสร็จไปแล้วนะครับ3รอบที่เหลือก็รอให้มันแห้งเสร็จตัวนะครับที่เห็นด่างๆนี่คือ
มันยังไม่แห้งนะครับมันยังไม่แห้งเดี๋ยวรอมันแห้งที่เห็นออกมาวันนี้ครับก็ถือว่าพอใจมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะดูคลิปวิดีโออื่นๆนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าครับผมจะมาทำการทาสีกำแพงฝั่งนี้ต่อนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยจะใช้สีสำหรับทากระเบื้องโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่มีโอกาสโดนความชื้นโดนน้ำเราก็จะต้องใช้สีที่เหมาะกับตัวกำแพงของเราด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ในเรื่องการ DIY บ้านแบบนี้ครับโดยการที่ผมจะทำด้วยตัวเองครับแหกกฎทุกอย่างนะครับอะไรที่เขาห้ามเนี่ยจะลองทำให้หมดเลยแล้วก็มาดูครับว่าทำแล้วเนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามได้ครับกับงาน DIY บ้านด้วยตัวเองแบบนี้นะครับงบประหยัดครับทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ